ซลขายรถดีกรีนางงามมิสควีนนครนายกถูกหวยรางวัลที่1รับทรัพย์12ล้านเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่16กุมภาพันธ์ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกได้มีนายมีนาพรสุวรรณกุลภัยสารอายุ31ปีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทและเป็นที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทโตโยต้านครนายกสาขาองครักษ์และเคยประกวดมิสควีนนครนายกได้อันดับที่1มาที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์เพื่อขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564หมายเลข424603งวดที่8ชุดที่41และรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564หมายเลข424603งวดที่8ชุดที่42ไว้เป็นหลักฐานได้รับเงินรางวัลจำนวน12ล้านบาท